ที่น้ำโขงกันหน่อยนะครับเป็นไงบ้างที่หนองคายเขาบอกว่าตอนนี้น้ำโขงนี่สูงขึ้นถึง10เมตรเลยทีเดียวนะไปดูกันครับระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่ระดับ 10.02 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 2.18 เมตรถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบปี2560เลยทีเดียวค่ะโอ้นะจากระดับน้ำโขงที่มีระดับสูงในขณะนี้นะครับก็ได้หนุนเข้าตามลำห้วยสาขาต่างๆนะครับก็ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำห้วยโมงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำโขงหนุนเข้าในลำห้วยโมงนะครับและก็ท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่บริการจากนั้นได้ทำการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องระบายน้ำในลำห้วยโมงลงในแม่น้ำโขงแทนนะครับก็เป็นระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะคะ